สวยงามมากนะครับเป็นไม้กัดสีวันนี้ไปแบ่งปันนะครับแยกหน่อไว้แล้วตั้งแต่น่าจะประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นพร้อมเต็มที่แล้วก็หัวนี่แบบตัวนี้นคือหัวใจมังกรนะครับผมแล้วก็รอบนี้มีจํานวนที่ผ่าไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีแยกหน่อบอลโบ,บราณแล้วก็เป็นหนึ่งในบอลตับใบเข้มตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าจอมนะครับว,วาสุกรีนะครับผมเป็นบอลโบราณอยกเช่นกันดูลักษณะใบนะคะแล้วก็การของเขาคือเทพทรงธรรมนะครับผม อันนี้บอลต้นนี้แตก่กอดีมากนะครับที่กับทรงทรแล้วก็ ai, ใบชายทองเหม็นเป็นบอลโบราณนะครับส่วนตัวเองจะมีะความชอบพิเศษเลยกับเรื่องบอลโบราณเพราะว่าชอบพยายามที่จะตามเก็บไม้โบราณทั้งนั้นเลยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่ให้เกียรติดตามรับชมช่อง YouTube สวนรับตะวันพันไม้ครับวันนี้ครับโอครับผมพาทุกท่านมาเจ,เจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนของผมเอง ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวช่วงวันปิยมหาราชนะครับมีโอกาสได้กลับมาบ้านของตัวเองที่จังหวัดกระสินนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ได้เจ,เจอกันกันกนกบผมและก็แม่เต่านะครับซึ่งไปเยี่ยมที่สวนของน้องนุ่นนะครับสวนบอนสีสุขสันต์ที่จังหวัดสมุทรปราการก็ได้แบ่งปันนะครับบอนสีจากสวนน้องนุ่นไปให้กับทุกท่านต้องกลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้เกียรติให้ ความกรุณาครับกระทางช่องเราแล้วก็สนับสนุนบอลสีสวยๆจากสวนทั้งสวนของน้องนุ่นนะครับสวนของแม่เต่าสวนของโอนะครับรวมถึงสวนต่างๆนะครับที่เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมจนถึงสวนหน้าสวนของท่านที่เลี้ยงบอลแล้วก็ท่านที่รอคอยจากช่องของเราก็ได้สนับสนุนสวนต่างๆก็พยายามครับพยายามที่จะไปพบปะนะครับพยายามที่จะเข้าไป หาบอลสวยๆเจ้าของบอลที่ใจดีนะฮะแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันอยากนํามาแลกเปลี่ยนกับทุกๆท,ท่านเชื่อว่าช่องของเรานะครับช่องสวนรับตะวันพันไม้ช่อง YouTube ของเราน่าจะเป็นสื่อกลางนะครับหรือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้เชื่อมของท่านทั้งที่เป็นผู้รับนะครับรับในที่นี้หมายถึงว่ารับชมแล้วก็รับบอลสีไปปลูกและผู้ที่เป็นผู้ให้หรือผู้ส่ง ผู้ให้ก็คือผู้ที่คอยส่งบวินสีให้กับท่านมาเลยนะครับหรือผู้ส่งความสุขไปถึงบ้านของทุกทกท่านเพราะนั้นถือว่าช่องของเราเป็นช่องน้องใหม่แต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นความขอบคุณที่อยากจะบอกจากใจของโอเองนะครับที่มีโอกาสได้ไปนําเสนอแล้วก็ไปเยี่ยมชมรวมถึงเป็นความขอบคุณที่เจ้าของสวนหลายๆสวนก็ฝากขอบคุณแฟนคลับบอก FC น้องโอทั้งนั้นเลยนะครับที่ได้กรุณาสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็ ชาวบ้านผมที่ต่างจังหวัดที่สารเริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับทุกท่านก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของฤดูการที่เปลี่ยนผ่านก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยครับแต่สิ่งสําคัญสุขภาพใจเราต้องดีนะฮะสุขภาพใจดีสุขภาพกายเราก็เพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะครับที่ดูแลสุขภาพกายด้วยการสร้างสุขภาพใจจากบอลสีสร้างความสุขจากภายในออกสู่ภายนอกแต่สิ่งสําคัญนะฮะบ,บอลสีในช่วงหน้าหนาวก็มักจะทิ้งใบนะครับหรืออาจจะ ไม่สดใสไม่สวยเท่ากับช่วงบันสีในหน้าอื่นๆก็ต้องเข้าใจครับว่าเป็นช่วงที่เขากําลังสร้างหัวเพราะฉะนั้นการที่เขาทิ้งใบเนี่ยคือเขาลงไปสร้างหัวให้หัวโตขึ้นก็ประครบประงมนะครับนอกากเพื่อให้ความสุขความสวยของบอลสีความสุขในใจเราคงอยู่รอดไปจนถึงช่วงหน้าหนาวแต่ประเทศไทยเราหนาวไม่นานครับทุกท่านเพราะนั้นบอลสีก็อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นถึงทิ้งใบไปเลยเสียทีเดียวนะครับอาจจะเห็นความสวยงามแต่เพียงจะสวยน้อยลงเท่านั้นนะครับงั้นวันนี้ผมมีอะไรที่จะมาแบ่งปันทุกท่าน เดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับมาครับที่ต้นนี้เลยนะครับผมสวยสดงดงามเป็นบอลโบราณแล้วก็เป็นหนึ่งในบอลตับใบเข้มตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าจอมนะครับผมลักษณะของเขาจะคล้ายๆกับมหาไทยนะครับแล้วก็ดูแบบผ่านๆเพื่อนๆอาจจะมองแบบเร็วๆเ,เนี่ยคล้ายเหมือนพยามอนแต่จริงๆไม่ใช่ตัวนี้คือเจ้าจอมนะครับเป็นไม้โบราณน,นะฮะ เป็นใบแดงนะครับกระดูกดําชัดเจนมากแล้วก็กา้านดําอันนี้แตกกอดีมากเลยนะครับผมอันนี้เลี้ยงไว้ได้แบ่งปันไปหลายรอบแล้วรอบนี้ก็มีจํานวนครับผมท่านที่ตามหาบางท่านตับเ,เก็บบอลสีในตับต่างๆท่านใดที่ตับเก็บตับใบเข้มนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งที่อยู่ในตับใบเข้มก็คือเจ้าจอมนะครับท่านที่มีแบบกะลาโหมมีมหา,าไทยนะครับหรือว่ามี พญาขอมปานตะวันอัสดงนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะก็คือเจ้าจอมแล้ววันนี้อัสดงก็จะมีแบ่งปันกับทุกท่านด้วยท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราไปชมกันในช่วงถ่ายถนะครับให้ชมต้นแม่ก่อนเนาะเจ้าจอมสวยๆเลยครับครับผมคลิปก่อนนี้นะฮะได้นําเสนอสีปราดไปแล้วก็มีหลายท่านที่ชอบชื่นชอบในความสวยของเขาดูหลายท่านแบบชอบลักษณะของทรงใบแต่หลายท่านก็ชอบว่าเขากัดสีสวยแน่นอนครับสีปราดเนี่ยเลี้ยงไปแล้ว ที่สาคัญนะฮะแตกกอแตกพุ่มดีมากนะครับผมอันนี้คือสีปราดมารอบนี้ก็ยังมีแบ่งปันครับเพราะว่าผ่าไว้ทําจํานวนไว้เยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวปล่อยให้ราคาทุกถูกเลยนะครับสาหรับสีปราดเนาะตัวนี้ก็เป็นต้นแม่นะครับผมฟอร์มกอสวยๆเลยครับพานําชมนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไม้ที่เออเป็นไม้โบราณนะครับสวยงามมากเลยนะฮะใบใหญ่ๆเลยตัวนี้นะครับมีชื่อว่าผู้เทาเฝ้าเรือนนะครับผม ดูลักษณะใบเนี่ยสวยงามมากนะฮะกัดสีแบบคล้ายๆกับทศกัณฐ์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวทศกัณฐ์ลายเขาจะชัดกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ใบทศกัณฐ์จะเรียวกว่าแต่ก็เป็นไม้โบราณที่มีสเสน่ห์เหมือนกันครับอันนี้ชื่อพุทาเฝ้าเรือนนะครับผมมาที่ต้นนี้ครับผมเป็นไม้บ้าน,านคือบ้านๆห่ือไม่ครามว่าทุกบ้านควรจะมีหรือต้องมีนะครับเพราะว่ามีความสวยในตัวแต่ว่าอันนี้ฮะที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ย ไม่ได้มาเปลี่ยนกระถางไม่ได้แบบนั่นเลยเขาขึ้นฟอร์มกอใบก็เลยยังไม่โตแต่ว่าอันนี้พอเราแยกออกมานะฮะแยกออกมาแล้วก็จะมีความสวยนี่ยังกัดสีไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ายัางเอาจริงผมยังเอาแบบไว้รวมรวม,รวมกันแล้วทําให้น้องเขาโดนแดดได้ไม่เต็มที่แต่เป็นไม้ตัวหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็แตกกอแตกคุ้มดีมากนะครับใบแข็งแรงอันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะฮะต้นนี้คือหลวงราชเสนหานะครับอันนี้หลวงราดเสนหาอย่างเช่น กระถางที่ผมแบบแยกออกมาอยู่แบบนี้นะฮะกระถางัวโตเลยอันนี้มีหัวพร้อมผ่าเลยนะครับคู่นี้นะฮะอันนี้โอ้มีอยู่2ต้นแต่เป็นต้นโตโตต้นแม่พันธุ์ไซส์แม่พันธุ์ท่านใดที่อยากได้ต้นนี้ก็ให้ไปเลยราคา400บาทนะฮะสี่บาทสําหรับลงล่าเสน่หาอันนี้พร้อมผ่าได้เลยนะครับผมสวยมากนะฮะใบจะแข็งแรงมากถ้าเลี้ยงนอกตู้นี่แบบแตกกอแตกพุ่มได้ดีเลยเหมือนต้นนี้เลยฮะดูสิครับอันนี้มันอยู่ในตู้แล้วก็ ยังไม่มีเวลาจัดการนะครับยังไม่มีเวลาจัดการเขาก็เลยยังไม่ได้สวยเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องความแตกกอนี้ยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับหลวงราษณี์หาพาชมความสวยของต้นอีกต้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบอลแบบเป็นบอลโบราณน,นะครับผมแล้วก็ก้านดำนะฮะลักษณะใบของเขาก็สวยงามมากเลยนะครับผม ดูฮะเป็นกระดูกดำนะครับกระดูกดำแล้วก็มีกัดออกมาแบบเข้มๆต้นนี้นะครับผมใบแรกๆเนี่ยฮะยังดำเข้มแบบยังไม่สวยมากแต่พอเปิดใบใหม่มาอย่างเงี้ยสวยงามมากเลยนะครับผมดูสิฮะชื่อก็เพราะมากครับชื่อเป็นมงคลมากเลยชื่อของเขาคือทวีราบนะครับอันนี้ก็อยู่ในสถานะโชว์ไว้ก่อนนะครับผมท่านใดที่มีบอลต้นนี้อยู่ใน ครอบครองเนี่ยจะทวีราบมีแต่โชคแต่ลาบเลยนะครับชื่อเป็นมงคลมากทวีราบนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่เก็บสะสมไว้อยู่เผื mm ่อ hmm. ท่านใดที่สนใจเดี๋ยวทําจํานวนไว้ก็ขอจองไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้นะฮะามาชมอีกต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นไม้แบบลักษณะใบเหมือนกับต้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมคล้ายๆกับทวีราบแต่ว่าอันนี้จะกัดสีออกมาเป็นแบบชมพูหวานๆน,นะครับขอบใบเล่นว่าใบเขียว กระดูกเนี่ยเป็นสีแบบออกสีชมพูเรื่อๆนะครับผมไม่ถึงกับดำนะครับออกเป็นแบบออกขาวๆอมชมพูนะฮะต้นนี้ก็ชื่อว่าอัมอนพี่มานนะครับผมอัมอนพี่มานก,ก็สวยเหมือนกันนะฮะลักษณะใบถ้าเกิดเราปลูกแบบบอลคล้ายๆกันทนระงใกล้ๆกันนี้ก็โอ้โหดูแบบหลักะ,ล,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 ะลานตามากเลยนะครับลักษณะทรงใบคล้ายกันก็จริงแต่พอความแตกต่างคือสีของเขาก้านของเขาก็แตกต่างกันเมื่อสักครู่นี้ นะครับทวีราบก้านดำแต่น,นี่อมอนพี่มานก็จะก้านเขียวนะครับลักษณะการกัดใบก็มีความแตกต่างกันแต่ทรงใบนี้เหมือนกันเลยนะครับนี่ก็สวยอีกต้นหนึ่งนะฮะอมอนพี่มานนะครับพามาชมไม้ที่มีรูปแบบใบคล้ายๆกันหรือเหมือนกันหรือออกแน,นวเดียวกันอีกอันนึงนะฮะแต่อันนี้กระดูกจะออกขาวอมเขียวนะครับแล้วก็กัดใบออกมาจะสวยมากนะฮะลักษณะใบนะครับลักษณะใบก็จะคล้ายๆกันกันกบต้นที่เรายกโชว์ไปแล้วก็คือทวีราบกับ อมพอิมานนะฮะแต่ต้นนี้นะฮะลักษณะใบคล้ายกันแต่ยังกัดสีไม่เต็มที่แล้วก็ยังโตไม่เต็มที่นะครับอันนี้สวยงามอีกต้นหนึ่งก็คือนายทองเหม็นเป็นบอลโบราณน,นะครับส่วนตัวเองจะมีความชอบพิเศษเลยกับเรื่องบอลโบราณเพราะว่าชอบพยายามที่จะตามเก็บไม้โบราณทั้งนั้นเลยนะ,ะอันนี้คือนายทองเหม็นอีกต้นหนึ่งนะครับครับผมอีกต้นหนึ่งนะฮะใบมีความคล้ายกันวันนี้เราจะจับแบบลักษณะใบคล้ายๆกันมาให้ชมนะฮะอันนี้เป็น ไม้ที่มีชื่อว่านะครับเป็นบอลที่มีชื่อว่าวาสุกรีนะครับผมเป็นบอลโบราณอีกเช่นกันดูลักษณะใบนะครับแล้วก็การกัดสีของเขาอันนี้ก็จะเป็นกระดูกออกเขียวอมขาวนะครับแต่ว่าการกัดสีเนี่ยเป็นกัดสีด้วยแบบสีชมพูสวยหวานเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเปิอะเปอะแบบออกแบบดำดำปนๆมาเขียวดำดำเขียวดำๆอมเขียวดำๆมานะฮะใบจะสวยมากเลยนะครับผมอันนี้ชื่อว่า วาสุกรีนะครับยกโชว์อีกรอบนะครับในคลิปนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยครับผมมีการแบ่งปันไปแล้วก็หลายท่านได้แล้วชื่นชอบมากนะครับอันนี้อย่ามองว่าเป็นองคุลีมนันต้นนี้คือหัวใจมังกรนะครับผมแล้วก็รอบนี้มีจํานวนที่ผ่าไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีแยกหน่อไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนอ่อ นะฮะก็แยกออกจากกอนี้แหละครับตอนนี้เขาฟื้นตัวแล้วก็เริ่มแตกกอมาอีกแล้วนะครับผมเป็นไม้ที่แตกกอดีมากนะครับลักษณะใบถ้าแบบยังไม่กัดสีเต็มที่เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยฮะต้นเล็กๆก็จะประมาณนี้แต่พอแบบโตมาแล้วกัดสีเต็มที่ลักษณะของเขานี่คล้ายรูปหัวใจแล้วก็ถึงได้ชื่อว่าหัวใจมังกรเนาะนะครับดูแบบใบออกจะบิดๆนะครับผมนะฮะสวยมากเลยนะครับเป็นกระดูกเขียวชัดเจนมากสวยงามมากจริงๆเลยต้นนี้นะครับหัวใจมังกรครับ มาที่ต้นนี้ครับผมหลายท่านที่ตามหาแล้วก็ได้แบ่งปันกันไปในหลายๆคลิปแล้วเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะคลิปที่แม่เต่าทาเนาะซึ่งมีหลายท่านที่แบบชอบมากเลยนะครับมีสั่งแบบเอาเฉพาะต้นนี้ไปต้นเดียวก็ประมาณคนหนึ่งก็ประมาณห้าหกต้นก็มีชื่อว่าอสงไข่นะครับต้นนี้ครับทุกท่านอสงไข่นะฮะสวยงามมากนะครับเป็นไม้กัดสีวันนี้ไปแบ่งปันนะครับแยกหน่อไว้แล้วตั้งแต่ น่าจะประมาณสองสัปดาห์เพราะนั้นพร้อมเต็มที่แล้วก็หัวนี่แบบโตนะครับหัวโตแล้ววันนี้เดี๋ยวจะแบ่งปันกับทุกท่านนะครับผมมีราคาแบบมิตรภาพด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหัวด้วยเนาะแต่อันนี้คือต้นแม่ที่เราแยกก่อออกไปก็ตั้งตั้งตัวสวยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาได้ได้แบ่งปันกับทุกท่านเช่นกันกับอสศงไข่นะฮะพาดูพาชมนะฮะตู้นี้กันก็แล้วกันนะครับมีแบบไม้ที่แอบเบก็บแบบ ถือว่าเอาเรวมๆกันไว้ยังไม่ได้แยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเลยแต่มีเยอะจนจนมาครั้งนี้นะครับวันหยุดยาวผมมาจากาที่ทํางานเนี่ยมาอยู่ที่บ้านนี้แบบไม่มีเวลาได้ดูแลเต็มที่เลยว่าจะมาแยกว่าจะมาเปลี่ยนกระถางให้แต่ก็เอาจริงครับวันหยุดช่างผ่านไปเร็วซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพแล,แล้วก็เลยยังไม่ได้จัดการเข้าเต็มที่แต่ก็ให้เห็นว่ามี อะไรสวยๆอยู่ในตู้นี้บ้างอย่างเช่นต้นนี้นะครับอันนี้คือเทวกรรมรังรักนะครับผมนะฮะกัดสีออกมาสวยนะครับผมเทวกรรมรังรักพอโตมาเนาะนะครับอาจแรกๆเนี่ยไอตอนใบที่เขายังไม่กัดสีมันอาจจะยังไม่เห็นความสวยงามเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เขียวๆอยู่นะฮะแต่พอแบบเลี้ยงไปโตมาเนี่ยฮะเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งพอโตออกมาเนี่ยสวยงามมากเลยเทวกรรมรังรักนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นวิมานรักนะครับวิมานรักอันนี้ได้ แบ่งปันนะฮะจากสวนบอลสีสุขสันต์น้องนุ่นนะครับผมซึ่งแม่เต่าก็แบ่งปันมาให้นะครับอันนี้เราตั้งใจนะครับคุยกันกับแม่เต่าไว้ว่าเดี๋ยวเราตั้งใจในช่วงเดือนแห่งความรักนะครับเดี๋ยวเราจะผลิตซีรีส์นี้ออกมาคือผาเลยฮะเริ่มผากันแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ทันในช่วงเดือนกุมกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแล้วเดี๋ยวจะนํามาแบ่งปันกับทุกท่านนะฮะสวยงามมากเลยนะครับวิมารักนะครับใบกลมเป็นบอลใบกลมนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมืองเกาะเกตนะครับผมใบใหญ่ๆเลยนะฮะมีต่างๆนะครับข้างในนะฮะเห็นไหมฮะครับผมอันนี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์ที่เราแบบเก็บไว้ผ่านะครับเดี๋ยวรอบนี้มาตั้งใจจะมาผ่าทําคลอดให้ไม่ทันครับทุก <laughs> ท่านทาคลอดไม่ทันเพราะว่าคุณหมอติดหลายเลือกวันนี้ขยายสวนบอลออกไปเพิ่มตู้เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ คยสวยเมื่อก่อนที่เอาออกมาโชว์ในคลิปก่อนหน้านู้นแต่ว่าทําคลอดไปครับสงสัยคงจะแบบเป็นแม่ลูกอ่อนที่กําลังฟื้นตัวก็เลยยังไม่ได้สวยเต็มที่แต่วันนี้อยากให้เห็นครับว่าอันนี้คือต้นแม่พันธุ์นะครับใบดํามันคลับเลยนะครับผมโดนแบบแสงแดดนีสะท้อนเลยเป็นหนึ่งในตัวบอลตับเข้มนะครับก็คืออัศด,ดงแลยววันนี้มีจานวนแบ่งปันนะครับเป็นต้นเล็กที่ เราทําข้อจากคุณแม่นะครับคุณแม่ต้นนี้เลยนะครับผมพามาแล้วเรียบร้อยสวยงามต้นลูกสวยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะให้ชมว่าต้นลูกเขาสวยขนาดไหนนะครับสําหรับอัสดงนะครับผมมีหลายท่านที่จองไว้รอบนี้มีเพียงพอนะครับครับมาที่ต้นพร้อมแบ่งปันนะครับเห็นใบสวยๆแบบนี้นะฮะออกใบกลมๆหนึ่งนะฮะแล้วก็กัดสีเต็มที่ก็จะประมาณนี้นี่ฟอร์มสวยมากนะครับต้นนี้ชื่อของเขาคือเทพทรงธรรมนะครับผม อันนี้บอลต้นนี้แตก,กอดีมากนะครับที่เขสงทำแล้วก็ใบแข็งลักษณะใบแข็งมากนะครับแล้วก็กัดสีก็จะไม่แบบไม่ชัดไม่ไม่ถึงกับชัดมากแต่จะออกลายสวยๆแบบนี้เลยนะฮะท่านใดที่ชอบแบบบอลโทนสีแนวแบบหว,วานๆสีอ่อนๆนะฮะแล้วก็มีเม็ดแดงๆอยู่ในใบแบบนี้นะฮะเล่นลายในยในใบเป็นเม็ดด้วยกัดด้วยเมบบ็ดแดงเนี่ยอันนี้ก็มีจํานวนอยู่นะครับสําหรับต้นนี้เนาะต้นนี้นะครับผมก็ แบ่งปันกันในราคา200บาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเทพทรงทําครับครับผมต้นที่ผมถืออยู่นี้นะครับท่านใดที่ชอบบอลกาบแล้วก็ใบกลมนี่เป็นอีกหนึ่งต้นที่อยากแนะนํานะครับต้นนี้ชื่อของเขาคือสุดสาคอนนะครับผมเดี๋ยวจะมีแบบป้ายมานะครับผมอันนี้ยังยังโตไม่เต็มที่นะครับเห็นไหมครับลักษณะของใบเขาก็จะเริ่มป้ายมาแล้วนะครับที่เป็นเอ่อกาบของเขาอะนะฮะนะครับชื่อว่าสุดสาคอนนาะต้น ฟอร์มแบบนี้นะครับขายกันในราคา150บาทนะครับผมมาที่ต้นนี้นะครับท่านที่ชอบบอลใบขาวนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าโตมาใบเขาจะแบบออกใบกลมสะดือแดงนะครับผมนี้ไม่ใช่หงสวรรณ์ไม่ใช่เรือนหลวงต้นนี้คือบอเงินนะครับอันนี้ผ่าทําจํานวนไว้เยอะมากนะครับขายต้นราคาไม่แพงต้นละ50บาทเท่านั้นครับผมท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้นะครับบอเงินเนาะ นะครับได้ไปแล้วจะมีแต่บ่อเงินบ่อทองที่อยู่ในบ้านนะครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นนะฮะที่น่าเก็บถ้ายังไม่กัดสีเต็มที่เนี่ยก็จะยังใบเขียวๆอยู่แต่ที่ชัดเจนของเขาเลยบ่อเงินคือสะดือเขาจะแดงนะครับสะดือเขาจะแดงแต่พอกัดเต็มที่ใบเขาก็จะขาวแบบขาวเต็มใบเลยนะฮะจะค่อยๆกัดสีเมื่อโตขึ้นนะครับห้าบบาทนะครับอันนี้มีจานวนเยอะเลยครับมาที่สีปราดนะครับสีปราดอันนี้เป็นต้นที่พร้อมแบ่งปันคราวที่แล้วเนี่ยเราปล่อยไปกันต้นละร้อยเก้าบาทมาต้นนี้ก็แขะ ขอแค่นะครับต้นนี้ก็ขอแค่หนึ่งร้อยบาทซึ่งกัดสีมาแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับสีปราดอันนี้พอไปทําเป็นฟอร์มกรี่จะสวยมากเลยนะครับเขาจะค่อยๆกัดสีมาแบบเป็นสีชมพูเต็มที่นะฮะใบแรกๆก็อาจจะยังไม่เห็นความสวยเท่าไหร่นะแต่พอโตมาเนี่ยฮะตัวที่เขากัดเม็ดสีมาก็จะแบบเริ่มมีชัดเจนมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มีจํานวนนะครับผมต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ครับผมอันนี้คือต้นเจ้าจอมนะฮะที่เราพาชมต้นแม่ไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอันนี้คือต้นลูกที่พร้อมแบ่งปันแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีจํานวนนะครับอย่างต้นนี้นะครับฟอร์มตัวโตอย่างนี้ฮะมีอยู่4ใบนะครับอันนี้ก็ขายในราคา200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าจอมเนาะเป็นไม้ในตับเข้มอย่างที่ผมได้นําเรียนแล้วนะครับเจ้าจอมนะครับมีจํานวนนะครับผมนี่ฮะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะบางต้นก็จะทรงสวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะว่า อย่างที่บอกครับมันอยู่กันแน่นนะฮะในนี้ก็เอาเราปล่อยกันในราคา120บาทนะครับท่าในใดที่สนใจเนาะมีแค่ต้นนี้ที่แบบฟอร์มสวยๆหน่อยอันนี้ขอส่ง100บาทนะครับผมอันนี้ราคายังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็เหมาเหมาซื้อกี่ต้นก็ได้นะครับส่งต่อครั้งครั้งละ50บาทนะครับกี่ต้นก็ได้เนาะคิดค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะครับเป็นค่าส่งในราคาเหมาเหมาก็แล้วกันครับเจ้าจอมนะครับผม ต้นที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับต้ในใดที่ตามหาบอลตับวรรณคดีนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งต้นก็คือชื่อพระพันวสานะครับผมอันนี้ขายราคาต้นละห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพระพันวสาอันนี้ก็มีจํานวนนะครับผมครับผมอันนี้นะฮะที่ผมบอกก็คือต้นลูกของอัดสดงนะฮะที่เราแบบพาชมไปเมื่อสักครู่ต้นแม่ที่เขาใบอาจจะยัง เปิดมาใหม่ยังไม่สวยเพราะว่าผ่าไปเนาะอันนี้เป็นต้นลูกครับดูอฟอร์มใบเขาสวยมากเป็นบอลใบแบบทรงถ้วยนะฮะแล้วก็ใบดําเข้มเหมือนเห็นต้นแม่นะฮะตอนนี้มันเล็กอยู่ยังอาจจะยังไม่เข้มเต็มที่นะครับอันนี้ฟอร์มสวยๆแบบนี้อัสดงเป็นหนึ่งในบัตตับเข้มเหมือนกันนะฮะก็ฟอร์มแบบนี้ก็ในราคา180บาทนะครับผมต็นนี้180บาทนะครับอัสดงเนาะมาที่ อสงไขยนะครับที่บอกกับทุกท่านไว้นะครับว่าเราแยกหน่อออกมานะครับผมโอ้โหแต่ละต้นเนี่ยอาจจะเห็นความสวยของใบเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหัวเขาเนี่ยรับรองว่าหัวใหญ่นะครับหัวมีหัวแบบเป็นไม้จอมนะครับอ้โทษครับเป็นไม้หนอนะครับเป็นไม้หน่อนะครับอสงไขยเพราะนั้นเวลาเอาไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะโตวไวมากนะครับสําหรับอสงไขยเนาะมาที่ แต่ละต้นก่อนก็และกันนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับอสงไขยเบอร์หนึ่งติดราคาไว้ที่หกร้อยห้าสิบาทท่านได้รับก็คิดแค่ห้าร้อยห้าสิบก็พอนะครับผมต้นนี้นะฮะอสงไขยต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมกัดสีมาแล้วนะครับต้นที่หนึ่งนะครับห้าร้อยห้าสิบเนาะติดใบติดไวหกร้อยห้าสิบแต่ขายห้าร้อยห้าสิบนะครับต้นที่สอง ต้นที่2อ,อันนี้โตขึ้นมาโอ้โหมีสี่ใบสวยๆเลยครับผมแล้วก็หัวโตแน่นอนนะครับนะฮะต้นนี้ต้นที่2นะครับในราคา750บาทเท่านั้นนะครับ7จ็ยห้าบาทนะครับมีหัวแยกหนอน,นะครับมาที่ต้นนี้นะฮะ เป็นต้นเบอร์สี่แสดงว่าเบอร์สามมีคนเอาไปแล้ว <c oughs> นะฮะเบอร์สามมีคนเอาไปแล้วอันนี้เบอร์สี่นะครับติดราคาไว้ที่ราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็นี้กําลังมีแบบหลอดใหม่ขึ้นมานะครับผมต้นนี้นะเป็นเบอร์สี่นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะครับผม ต้นนี้เบอร์ห้าโอ้โหเบอร์ห้านี่เหลือแค่ใบเดียวแสดงว่าใบวันนั้นที่แยกไปหลุดไปแล้วนะครับผมหัวต้องโตแน่ๆนะครับเพราะว่าเขียนไว้ราคา800บาทนะครับอะท่านใดที่รับอันนี้ผมไม่อยากรื้อหัวอีกรอบเพราะว่าถ้ารื้อเดี๋ยวก็ต้นก็จะเฉาก็จะโทรมลงไปอีกเพราะนั้นท่านใดที่รับณวันนี้มันเหลือแค่ใบเดียวจาก800าก็คิดแค่600บาทก็พอต้นเดียวนะครับ นะฮะต้นเดียวนี้นะครับผม6กร้อบาทจาก800ร้อยเหลือหกรบาทนะครับสําหรับอสงไขยที่เราติดราคาไว้สูงเนี่ยหัวต้องโตกว่าทุกต้นแน่นอนราคาถึงจะแบบแพงขึ้นกว่าต้นอื่นๆนะครับอันนี้เบอร์ห้านะครับเบอร์รห้าเนาะแปดร้อยเหลือหกร้อยบาทก็พอนะครับอสงไขยต่อนะครับต้นนี้เป็นต้นเบอร์หกนะครับผมเป็นต้นเบอร์หกนะฮะ ก็ติดราคาไว้ที่650บาทท่านใดรับต้นนี้ก็ขอราคาแค่550ก็พอนะครับผม550นะครับน่าจะใบลุดไปแล้วอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราแยกหน่อไว้ประมาณ2สัปดาห์แล้วอันนี้ก็คือเปิดใบใหม่มานะครับผมเปิดใบใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะะสงไขนะครับมาที่ต้นนี้ครับหัวใจมังกรนะฮะอันนี้คือที่เราบอกว่าเรามีพร้อมแบ่งปัน อันนี้เป็นไม้ผ่านะครับผมส่วนไม้แยกหนอก็มีต่างหากเนาะอันนี้เป็นไม้ผ่านะฮะเอ่อเป็นชิ้นผ่าเนาะต้นโตโตเลยนะครับผมกระถางสี่นิ้วสูงเลยนะฮะต้นนี้นะครับต้นสูงๆแบบนี้ก็ราคา200บาทนะครับผมต้นนี้นะฮะสำหรับหัวใจมังกรส่วนต้นเล็กนะครับผมอันนี้ก็150บาทนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมความความสูงก็ต่างกันนิดนึงนะฮะก็กระถางคนละไซส์เท่านั้นเองแต่ว่าเป็นไม้ผ่าชุดเดียวกันนะครับผม 200บาทแล้วก็อันนี้150บาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหน่อนะครับครับสําหรับต้นหนอ่อหัวใจมังกรนะครับผมเราแยกไว้ตอนแรกไว้แยกไว้ประมาณ6กระถางเนาะตอนนี้ก็มีลูกค้ารับไปแล้วเหลืออยู่2กระถางนะครับที่พร้อมจะแบ่งปันให้นะครับอันนี้มีหนอ่อมีหัวแน่นอนแล้วก็เป็นไซต์ตั้งแม่เลยต้นโตโต,ตนะครับกระถางนะครับผมอันนี้นะนะครับก็ ต้นโตแบบนี้เป็นไม้แยกหนอ่อมีหัวนะครับคิดกระถางละ380บาทรวมส่งนะครับผม380บาทเลยนะครับต้นโตโต,โตเนาะนะครับมีอยู่2กระถางเท่านั้นเนาะต้นไม้แยกหน่อนะครับสำหรับหัวใจมังกรครับผมทุกท่านครับที่ผ่านมาเนี่ยเราถ่ายคลิปลงแล้วก็มีการจัดชุดให้ก็จะมีหลายท่านที่ชอบแบบซื้อแบบยกชุดนะครับเพราะว่า จะได้หลายๆต้นแล้วก็เราก็จะจัดแบบหลากหลายลงไปให้เช่นเดียวกันนะครับมาใน EP นี้ในคลิปนี้ของสวนบอลสีสำลิดนะครับสวนของโอเองก็มีจัดชุดให้กับทุกท่านเช่นกันนะครับมาดูกันที่ชุดแรกวันนี้แบ่งปันกัน6ชุดนะครับซึ่งในคลิปนี้นอกจากต้นเดียวๆแล้วก็มีแบบจัดชุดให้ด้วยอันนี้ชุดที่1นะครับทุกท่านชุดที่1ประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้ประกอบด้วยเป็นจรงน้ําทองนะครับอันนี้คือใบด่างมาแล้วนะครับผมเนาะเป็นไม้แยกหน่อนะครับ เบญจรงน้ําทองเป็นไม้แยกหน่อยอย่างที่ทุกท่านทราบว่าเ,าเราถ่ายคลิปกับแม่เต่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเบญจรงน้ําทองจะแตกกอดีมากนะครับอันนี้เราก็แยกหนอออกมาไว้ให้นะครับครับผมอย่างที่บอกแล้วน,นะครับในชุดที่1เราก็มีเบญจรงน้ําทองที่แยกหนอซึ่งด่างเป็นหน้าด่างเหลืองมาตามด้วยเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเป็นหน้าด่างขาวแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นใบด่างเนาะแล้วก็ตามมาด้วยเพชรพันล้านแล้วก็สีปราดครับสีต้นในชุดที่1ในราคา 550ราบาทนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับครับผมพาทุกท่านมาชมในชุดที่2ที่แบ่งปันกันในวันนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยต้นบอลอีกหลายๆต้นมาที่ต้นแรกก่อนกันละกันนะครับต้นนี้เป็นเบนจะลงน้ําทองซึ่งเป็นไม้แยกหน่อนนะครับกัดสีหน้าสวยมาแล้วแบบนี้และเป็นฟอร์มกอมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้ไปลงกระถางใหญ่ก็จะแตกกอเพิ่มขึ้นนะครับ และก็อีกหนึ่งต้นที่อยู่ในชุดที่2งนั้นก็คือเท้าพันตาอันนี้เป็นไม้โบราณที่น่าสะสมเช่นกันไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็จัดเป็นไม้ฟอร์มกอ่ออีกฟอร์มหนึ่งนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกต้นครับผมเป็นบ่อเงินนะฮะและตามมาด้วยต้นสุดท้ายในชุดที่2ของเราคือเจ้าจักรพพัดนะครับซึ่งอันนี้เป็นไม้ด่างนะฮะเป็นด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวมาแล้วในชุดที่2ที่แบ่งปันกันในวันนี้ครับ ตามมาด้วยชุดที่3ครับทุกท่านอันนี้เป็นชุดที่เบนจ์ระลงน้ำทองเหมือนกันนะครับเป็นต้นหลักเนาะซึ่งใบบนอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ใบล่างนะครับติดด่างมาแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ดา่างฮาร์ปมาเลยตามมาด้วยต้นที่2นั่นก็คือนางฟ้าจำแรงนะครับอยู่ในชุดที่3และก็มีสีปราดมาอีก1กระถางนะครับซึ่งกำลังกัดเม็ดมาพร้อมที่จะ กัดเม็ดสวยๆนะครับและโซนสุดท้ายในชุดนี้ก็คือบ่อเงินนั่นเองนะครับท่านใดที่สนใจชุดไหนก็พิจารณาก่อนแล้วก็ค่อยแจ้งกลับมาก็แล้วกันนะครับสำหรับการแบ่งพันบอลสีในชุดต่างๆนะครับตามมาด้วยชุดที่4ครับทุกท่านอันนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านที่ตามหากันอยู่นะครับเป็นศิลานักปราดนะครับแล้วก็เป็นบ่อเงินอีกหนึ่งต้นนะครับและตามมาด้วย สีปราดอีกหนึ่งต้นครับผมส่วนต้นนี้นะครับอยู่ในชุดที่สี่ชื่อว่านางเสือดาวนะครับก็สี่ต้นสี่กระถางในชุดที่สี่ที่แบ่งปันกับทุกๆท่านในวันนี้นะครับครับผมมากันต่อในชุดที่5นะครับมาที่กระถางแรกเลยกันแล้วกันนะครับผมถือว่าจัดพิเศษให้เลยสำหรับท่านที่รับชมช่องของเราอยู่ในตอนนี้นะครับต้นแรกนะครับ เป็นยอดมงกุฎในหนึ่งกระถางและตามมาด้วยเศรษฐีพันล้านซึ่งติดด่างมาแล้วก็แสดงว่ามีเชื้อด่างมาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นฟอร์มที่เราตั้งใจปลูกมาด้วยกันนะครับคือเศรษฐีพันล้านแล้วก็ยอดมงกุฎนะครับอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับในหนึ่งกระถางนะครับและตามมาด้วยกระถางต่อไปในชุดที่5นะครับที่เราพร้อมแบ่งปันให้ทุกท่านก็เป็น เจ้าจักรพพัดนะครับซึ่งต้นนี้เ,เป็นไม้ที่มีด่างทั้งหน้าเหลืองและก็ด่างขาวในต้นเดียวกันนะครับถือว่ามาทั้งสองหน้าเลยนะครับและกระถางถัดไปนะครับผมเป็นบ่อเงินและอีกต้นหนึ่งนะครับในชุดที่5คือนางฟ้าจำแหลงนั่นเองนะครับจัดชุดมาพิเศษเพื่อทุกท่านนะครับและชุดสุดท้ายวันนี้ที่แบ่งปันเป็นชุดที่6นะครับอันนี้ ในชุดนี้มีอยู่5กระถางด้วยกันนะครับซึ่งจัดมาเพื่อทุกท่านเลยสำหรับในคลิปนี้นะฮะต้นแรกนะครับก็จะเป็นยอดมุงกุดนะครับต้นที่2ออันนี้ก็เป็นเจ้าจักรพพัดนะครับผมที่ติดด่างมาแล้วนะครับต้นที่3นี้เป็นบ่อเงินอีก1ต้นนะครับส่วนต้นที่4เป็นสีปราดต้นนี้ยังเล็กอยู่แต่ก็ถือว่าเ,อาเป็นฟอร์มที่สวยเหมือนกัน1ต้นนะครับและต้นสุดท้ายในชุดที่6 ที่พร้อมแบ่งปันทุกท่านนั้นก็คือเป็นลูกไม้ซึ่งเป็นลูกของธาตุบางแก้วนะครับในชุดที่6ที่จัดให้กับทุกท่านในวันนี้ทั้งหมดนะครับรวมกันอยู่มีทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจการจัดชุดนะครับครับผมทุกท่านครับต้องขออภัยทุกท่านว่าเห็นภาพที่อยู่ในวิดีโอกับภาพตอนสุดท้ายทำไม คนละชุดกันพอดีผมกําลังตัดต่อแล้วไปเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องของเสียงในตอนท้ายที่ถ่ายภาพติดแต่เสียงไมคผมไม่ติดน่าจะติดปัญหาเรื่องไม่ก็เลยขออนุญาตได้มาปิดคลิปนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งกับที่ส่วนของตัวเองนะครับก็พาทุกท่านได้นําชมสวนบอลสีสำมฤทธิ์เป็นที่เรียบร้อยใน EP นี้ซึ่งก็มีแบ่งปันทั้งไม้มีชื่อที่ขายแบบเดียวๆนะครับแล้วก็เป็นแบบชุดที่ จัดเป็นโปรถูกใจให้กับทุกท่านเหมือนที่แม่เต่าได้จัดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงนาทีสุดท้ายของคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่อง YouTube สวนรับตะวันพันไมช้ชาแนลของเราทั้งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้การติดตามทั้งแชร์ทั้งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะดีๆกับทางช่องของเราเพื่อ ให้ผมได้ปรับปรุงในการทำงานนอกเหนือกว่านั้นก็คือต้องขอบคุณที่ให้การสนับสนุนทุกส่วนที่ช่องของเราได้ไปถ่ายทาได้ไปนำเสนอเพื่อแบ่งปันให้กับทุกทกท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องขอบคุณที่ท่านจะเป็นแฟนคลับแฟนรายการของเราเพราะว่ามีหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับมาแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าตามเรามาจากช่องทางอื่นๆที่เคยเจอเคยพบกันแล้วก็มาเป็น fc ให้กับ ในช่องของเราด้วยนะครับผมครับผมในคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะถูกใจท่านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนกับสวนบอลของโอเองนะครับสวนบอลสีสำริดด้วยเช่นกันคงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่ใน ep หน้าอ่าก่อนลาครับขอบอกนิดนึงครับสำหรับท่านที่เลี้ยงบอลสีหรือท่านที่ทําสวนบอลแล้วได้ชมคลิปนี้อยู่หรือคลิปไหนๆก็แล้วแต่นะครับถือว่าใช้คลิปนี้เป็นการฝากประชาสัมพันธ์กันแล้วกันครับว่า ถ้าท่านอยากให้ช่องของเราไปถ่ายทําให้นะครับเพื่อที่จะนําเสนอหรือเอาจริงๆก็เหมือนกับแบ่งปันความสุขผ่านทางช่องของเรานะครับยินดีนะครับยินดีที่จะไปร่วมถ่ายสวนบอลสีของท่านให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ผมทางานอยู่ที่กทมนะครับผมก็สามารถที่จะไปถ่ายทําให้ท่านได้ในเขตพื้นที่ใกล้ๆกทมไม่เดินทางในระหว่างวันได้นะครับผมแล้วก็ สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้หรือทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ของผมเลยทั้งที่เป็นทั้งเรื่องของการซื้อขายบอลแล้วก็แนะนำติดต่อให้ไปถ่ายส่วนบอลให้ได้นะครับที่เบอร์0828676801ครับ0828676801เป็นทั้งเบอร์ไลน์และก็เบอร์โทรน,นะครับส่วนถ้าท่านอยากจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของผมใน f c e e o o o นะครับก็เข้าไปที่ โอลีโอไทยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่นี่ก็จะเห็นทั้งภาพบอลสี 4, และก็ภาพหน้างานของตัวเองซึ่งก็เป็นภารกิจงานที่เป็นงานประจําของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านลาไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในอีพีหน้ารวมถึงเจอกันในสวนบอลของพี่ๆต่างๆในจังหวัดที่ผมจะไปถ่ายทําไปนําเสนอให้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ